โรงงานเย็บผ้าเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยติดเครื่องแอร์คอนดิชันก็คือพวกแอร์ทำความเย็นเนี่ยจะติดไม่ได้เพราะว่าฝุ่นผ้ามันเข้าไปติดในแอร์แอร์มันเสียบ่อยมากเลยเขาก็เลยเอาแบบว่าเอาไม่ต้องติดติดพัดลมให้แทนพอติดพัดลมให้แทนแล้วฝุ่นผ้ามันยิ่งฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกทำให้ช่างเย็บผ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับฝุ่นผ้าจำนวนมหาศาลในโรงงานสวัสดีค่ะณขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมลิกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงเรื่อง2ภัยเงียบที่ช่างเย็บผ้าต้องเจอนะคะช่างเย็บผ้านะคะเราจะต้องเจอโรคอะไรบ้างนะคะคุณวุ้นจะมาพูดถึง2ภัยเงียบหลักเลยนะคะ1เนี่ยคือมะเร็งปอด2คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรามาพูดถึงว่าทำไมช่างเย็บผ้าต้องเจอกับ2โรคร้ายนี้เนื่องจากคุณวุ้นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีคุณวุ้นก็เลยทราบว่าอ๋อที่ช่างเย็บผ้าเข้ามาปรึกษาว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดฟังนะคะโรคมะเร็งปอดทำไมช่างเย็บผ้าถึงเป็นโรคมะเร็งปอดกันเยอะเนื่องจากว่าฝุ่นผ้าอันนี้สำคัญมากนะคะฝุ่นผ้าทำให้ช่างเย็บผ้าเป็นมะเร็งปอดซึ่งมีความอันตรายกว่าการสูบบุหรี่อีกเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นผ้าใยธรรมชาติผ้าคอตตอนที่บ้านเราเรียกว่าผ้าฝ้าย 100% เนี่ยมันจะทำมาจากใยธรรมชาติแล้วเวลาตัดผ้าเนี่ยมันจะมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาอยู่แล้วใยธรรมชาติทำให้มีการย่อยสลายในร่างกายได้แต่เมื่อปัจจุบันนี้เข้ามานะคะคนเรานำขวดพลาสติกขวดพลาสติกที่เราใช้ดื่มน้ำกันทุกวันนี้แหละที่เขาเก็บขวดพลาสติกไปขายขวดพลาสติกเหล่านี้ถูกส่งไปที่ต่างประเทศตีเป็นใยและเอามาทอร่วมกับเสื้อผ้าให้เราได้ใส่กันขวดพลาสติกเหล่านี้แหละที่ก่อปัญหาให้ช่างเย็บผ้าเป็นมะเร็งปอดเนื่องจากเวลาตัดผ้าไปแล้วปุ๊บฝุ่นผ้ามันฟุ้งเมื่อฟุ้งมาแล้วมันมีใยพลาสติกตรงนี้ติดเข้าไปในร่างกายในปอดและคงทราบดีว่าพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายในร่างกายเราได้พอเราสูดเข้าไปเยอะๆทุกวันมันเลยทำให้ช่างเย็บผ้ามีปัญหาทางด้านปอดและเป็นมะเร็งปอดในที่สุดการที่เราไปเย็บในโรงงานนะคะโดยเฉพาะโรงงานเย็บผ้าโรงงานเย็บผ้าเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยติดเครื่องแอร์คอนดิชันก็คือพวกแอร์ทำความเย็นเนี่ยจะติดไม่ได้เพราะว่าฝุ่นผ้ามันเข้าไปติดในแอร์แอร์มันเสียบ่อยมากเลยเขาก็เลยเอาแบบว่าเอาไม่ต้องติดติดพัดลมให้แทนพอติดพัดลมให้แทนแล้วฝุ่นผ้ามันยิ่งฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกทำให้ช่างเย็บผ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับฝุ่นผ้าจำนวนมหาศาลในโรงงานซึ่งโรงงานบางโรงงานดีตรงที่ว่ายังติดเครื่องระบายอากาศแต่น้อยโรงงานมากที่จะติดเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศมีราคาแพงและแมนเทนแนนซ์ค่อนข้างสูงกับตัวไส้ในของเครื่องกรองอากาศนะคะคือเครื่องกรองอากาศมันมีไส้กรองข้างในแล้วฝุ่นผ้ามันเยอะมันก็ไปตันเครื่องกรองบ่อยเครื่องกรองก็เสียแอร์ก็เสียสรุปว่าไม่ต้องติดอะไรเลยใช้พัดลมเป่าอย่างเดียวฝุ่นก็ฟุ้งกระจายคนก็นั่งอยู่ในนั้นดูดฝุ่นทุกวันในที่สุดก็มีปัญหาโรคปอดขึ้นมาอันนี้เป็นภัยเงียบที่สำคัญมากแต่ร้านมลิกาไทยเดรสของเราติดเครื่องฟอกอากาศให้กับพนักงานด้วยรวมถึงเราติดเครื่องแอร์นะคะทำความเย็นให้กับช่างผ้าด้วยคือร้านของเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะรับตัดผ้าใหม่เนื่องจากว่าการตัดผ้ามันทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเราก็เลยไม่ค่อยตัดผ้าใหม่ท่านผู้ชมหลายคนนะคะหลายท่านเลยที่เป็นช่างเย็บผ้าที่อยู่ในโรงงานจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไรคุณวุ้นก็บอกเลยว่าถ้าเป็นช่างเย็บผ้าที่อยู่ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นกาเมนต์ใหญ่หรือโรงงานที่เป็นตึกแถวสมควรที่จะต้องใส่แมส
ำหรับที่ใช้ป้องกัน PM 2.5 ได้เลยคือต้องเป็นแมสตัวเดียวกันเลยนะคะไม่ใช่แมสธรรมดามันจะช่วยยืดระยะเวลาของการป่วยทางด้านเป็นมะเร็งปอดออกไปได้อีกและควรที่จะตรวจสุขภาพเกี่ยวกับปอดซึ่งอาการของมะเร็งปอดนี่ก็เป็นเหมือนมะเร็งปอดทั่วๆไปค่ะขอบอกว่าอย่าลืมนะคะช่างเย็บผ้าถ้าเย็บผ้าในโรงงานให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงงานนะคะมาถึงโรคที่สองสำหรับช่างเย็บผ้าที่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเจอนั่นคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวถามว่าช่างเย็บผ้าเกี่ยวอะไรกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเกี่ยวตรงที่ว่าจากเย็บผ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าที่แรงมากสำหรับมอเตอร์รุ่นเก่ามันจะหัวใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมันจะมีตัวคลื่นไฟฟ้าอยู่รอบๆซึ่งมอเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคุณวุ้นพูดถึงมอเตอร์รุ่นเก่าราคาถูกที่โรงงานเลือกเย็บกันเพราะถ้าเสื้อผ้าราคาถูกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลงทุนจักให้แพงเพราะฉะนั้นจักที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเนี้ยเวลาที่มันหมุนคลื่นไฟฟ้ามันออกมาแล้วมันออกมาเยอะซึ่งท่านผู้ชมเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือมีกระแสไฟฟ้าหรือคลื่นไฟฟ้าอยู่รอบมือถือซึ่งไม่สมควรนำเข้าไปวางไว้บนหัวเตียงหรือเอาไว้ใกล้ตัวมากเกินไปแต่คิดดูว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือเล็กนิดเดียวแต่มอเตอร์มันใหญ่กว่าเครื่องมือถือ 20-30 เท่าตัวคิดดูว่ากระแสไฟฟ้ามันแรงขนาดไหนเมื่อกระแสไฟฟ้านี้โดนร่างกายเราทุกวันนะคะอาการแรกที่จะต้องเจอเลยคือการปวดเมื่อยช่างเย็บผ้าคนไหนนะคะเย็บผ้าแล้วมีอาการปวดเมื่อยช่วยคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างด้วยและช่วยติดตามช่อง YouTube Channel ของคุณวุ้นเพื่อแชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับช่างเย็บผ้าและแชร์ความรู้ให้กับสังคมได้รู้ว่าช่างเย็บผ้ามีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูงขนาดไหนนะคะมอเตอร์เนี่ยมันมีคลื่นไฟฟ้าแล้วเราเจอทุกวันมันทำให้กระแสเลือดของเรามีปัญหาอาจจะดึงให้เม็ดเลือดขาวแตกกระจายแตกสั้นซึ่งถ้ามันสะสมนานๆมันจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนำไปสู่โรคพุ่มพวงได้นะคะหมายความว่าภูมิคุ้มกันของเราจะต่ำลงมากๆเมื่อเราป่วยนะคะมันเป็นภัยเงียบที่ช่างเย็บผ้าไม่เคยตระหนักหรือไม่เคยเรียนรู้ลูกค้าทุกท่านก็ยังไม่รู้ว่าช่างเย็บผ้าเนี่ยเจอปัญหาด้านสุขภาพอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณวุ้นเล็งเห็นว่าช่างเย็บผ้าเป็นอาชีพที่เสี่ยงกับอันตรายถึงมะเร็ง2ตัวเพราะถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากคุณวุ้นก็อยากจะยกระดับช่างเย็บผ้าคนไทยว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีรายได้ที่สูงขึ้นมีสุขภาพและมีคุณภาพในการทำงานมากขึ้นซึ่งคุณวุ้นมีประสบการณ์การเย็บผ้ามา30ปีมีลูกค้าเป็น Database ตอนนี้อยู่ที่ 8,000 คนนะคะฝากติดตามผลงานช่อง YouTube Channel ของคุณวุ้นด้วยและคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Instagram TV Line และ Line @mallikathaidress รวมถึง Twitter Mallika House หมายเลขโทรศัพท์0626396195ย้ำนะคะ0626396195ท่านผู้ชมหรือลูกศิษย์นะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ชุดเทคนิคการเย็บผ้ารวมถึงอุปกรณ์การเย็บผ้าคุณวุ้นก็มีขายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มมือเข็มจักรกระดุมอุปกรณ์ตกแต่งชุดแล้วก็อื่นๆถุงใส่ชุดลาตีหน้ากากเตารีดตัวช่วยรีดผ้าผ้าคลุมโต๊ะตะข่ายรองรีดมีทั้งหมดในร้านมาริกาไทยเดรสสามารถเสิร์ชหาได้ที่ทั้ง Shopee และ Lazada คุณวุ้นขายของเหล่านี้ทุกวันนะคะแพ็คของทุกวันสั่งเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามาริกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย
้